ถไฟสิ้นสุดที่สถานีปลายทางปากน้ำโพนครสวรรค์แล้วจึงเสด็จต่อไปทางเรือจนกระทั่งถึงเชียงใหม่ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น53วันผ่านแต่ละเมืองเจ้าเมืองได้จัดการรับเสด็จอย่างใหญ่โตมีการแห่แหนกันทุกเมืองจนพระราชชายาต้องขอให้งดด้วยเป็นการรบกวนเมืองนั้นๆมากเกินไปนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระราชโทรเลขไปดักขบวนเสด็จของพระราชชายาที่เมืองตากพรรณนาถึงความเศร้าพระทัยที่ต้องทรงพลัดพรากจากกันหลังจากเสด็จกลับเชียงใหม่แล้วพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้เสด็จไปเยี่ยมเจ้าผู้ครองนครลำพูนนครลำปางพระกยุรญาตและราษฎรในจังหวัดนั้นๆแทรงรวบรวมอัฐิพระญาติผู้ใหญ่และเชื้อสายที่กระจัดกระจายให้มารวมณที่เดียวกันโดยโปรดให้สร้างอัฐิเจดีย์หรือที่ทางภาคเหนือเรียกกันว่ากู่ขึ้นณวัดพยอมหรือวัดสวนดอกในปัจจุบันเมื่อสร้างกู่เสร็จเรียบร้อยแล้วได้จัดงานฉลองอย่างใหญ่โตมีการจัดมหรสพต่างๆเช่นหนังละครซอมวยถึง15วัน15คืนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญทองคำทำด้วยกะไหล่ทองและกะไหล่เงินมีตัวอักษรออ่างและดอเด็กไขว้กันพระราชทานเป็นของแจกในงานเฉลิมฉลองกู่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในระหว่างที่เสด็จกลับเชียงใหม่นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผูกพระทัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีด้วยพระเนตรอันยาวไกลแม้เรื่องเพียงเล็กน้อยก็เอาพระทัยใส่อย่างดียิ่งเช่นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดูแลพระตำหนักพระราชชายาดังสำเนาพระราชหัตถเลขาถึงพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้านภาพรประภาผู้ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีฝ่ายในความว่าเรือนนางดารานั้นเจ้าของเขาไม่อยู่ขออายัดไว้ให้จัดการรักษาอย่าให้กลายเป็นที่สำหรับสกปรกอันหนึ่งต้นไม้ย่อมเป็นที่หวงแหนและแย่งถึงกันขอให้รักษาอย่าให้ผู้ใดขุดตัดเด็ดแต่จะได้ทำงานแก้ไขซ่อมดัดแปลงจะต้องให้คนเข้ามาทำนอกจากนั้นอย่าให้ใครเข้าไปล่วงเกินในที่นั้นการรดน้ำต้นไม้ได้มอบให้พระยาวีนเวไนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลดำเนินวิเทโสบายลึกซึ้งทรงเอาพระทัยเจ้าดารารัศมีอย่างเสมอต้นเสมอปลายจนตลอดพระชนชีพระหว่างการเดินทางเสด็จเยือนเชียงใหม่อันยาวนานพระองค์ทรงมีพระโทรเลขด้วยความห่วงใยถึง34ฉบับและพระราชหัตถเลขาพระราชทานอีกถึง17ฉบับเ
แต่ที่พระราชชายาประทับพระทัยอย่างยิ่งคือพระราชหัตถเลขาแสดงความเป็นห่วงและพระราชทานพระของขวัญเมื่อพระราชชายาพระชนมายุครบ3รอบเป็นหีบพระสีทองคำลงยามีจารึกที่หีบนั้นว่าหีบบรรจุคำอำนวยพรและความคิดถึงของจุฬาลงกรณ์ส่งไปให้แก่ดารารัศมีผู้เป็นที่รักเมื่ออายุครบ3รอบบริบูรณ์พร้อมกันนี้ก็มีพระราชหัตถเลขาพระราชทานด้วยความว่าดาราดูนึกถึงอายุเจ้าเต็ม3รอบแต่คิดไว้แล้วว่าจะให้ของขวัญเผอิญประจวบเวลาไม่อยู่จะให้ก่อนขึ้นไปทำไม่ทันจึงได้จัดของส่งขึ้นมาด้วยหวังว่าจะได้รับที่เชียงใหม่ไม่ช้ากว่าวันไปถึงเท่าใดขออำนวยพรให้มีอายุยืนยาวหายเจ็บไข้กลับลงมาโดยความสุขสบายทุกประการขอให้ดูหนังสือที่เขียนไว้ข้างในหีบหน่อยเผลอไปจะไม่ได้อ่านขอบอกความคิดถึงอยู่เสมอไม่ขาดตัวไปเที่ยวเองทิ้งอยู่ข้างหลังไม่ห่วงแต่ครั้นเวลาเจ้าจากไปรู้สึกเป็นห่วงมากจริงๆเมื่อได้ประทับอยู่ณนครเชียงใหม่เป็นเวลานานถึง6เดือนกับ8วันแล้วพระราชชายาเจ้าดารารัศมีจึงได้เสด็จกลับกรุงเทพโดยเสด็จลงเรือพระที่นั่งที่ท่าหน้าคุ้มมีกระบวนเรือรวม50ลำเมื่อถึงอ่างทองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรือยนต์พระที่นั่งโยงประทับพระตำหนักบนเสด็จมารับด้วยพระองค์เองแล้วทรงพาไปประทับที่พระราชวังบางปะอินพระราชทานสร้อยพระกรประดับเพชรเป็นพระของขวัญพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ประทับอยู่ในกรุงเทพมหานครอีก5ปีหลังจากรัชกาลที่5สวรรคตครั้นปีพุทธศักราช2457สมัยรัชกาลที่6ก็กราบบังคมลากลับไปประทับเป็นการถาวรที่นครเชียงใหม่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีประทับอยู่ที่เชียงใหม่แล้วทรงมีพระตำหนักหรือคุ้มที่ประทับอยู่4แห่งด้วยกันคือตำหนักแรกเรียกว่าคุ้มเจดีกิ่วตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำปิงเป็นอาคาร2ชั้นทรงยุโรปปัจจุบันเป็นสถานกงสุลอเมริกันประจำจังหวัดเชียงใหม่ตำหนักที่2เรียกว่าคุ้มริมแก้วเป็นอาคาร2ชั้นทรงยุโรปเป็นตำหนักที่พระราชชายาเสด็จมาประทับเป็นครั้งสุดท้ายและสิ้นพระชนม์ที่นั่นตำหนักที่3เรียกว่าตำหนักพระราชชายาสร้างบนดอยสุเทพสำหรับประทับในฤดูร้อนเป็นอาคารไม้หลังใหญ่ชั้นเดียวตำหนักนี้สร้างด้วยไม้จึงได้ทรุดโทรมผุพังไปตามกาลเวลาและถูกรื้อถอนไปในที่สุดและตำหนักสุดท้ายเรียกว่า
ตำหนักดาราพิรมโปรดให้เรียกชื่อว่าสวนเจ้าสบายพระราชชายาโปรดตำหนักแห่งนี้และทรงใช้เวลาประทับมากกว่าตำหนักอื่นๆตัวตำหนักเป็นอาคารก่ออิฐบนไม้ลักษณะค่อนไปทางทรงยุโรปในช่วงบั้นปลายพระชนชีพพระราชชายาเจ้าดารารัศมียังทรงพระกรณียกิจมากมายหลายด้านซึ่งเป็นการแผ่พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าหลวงในฐานะพระราชชายาไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรที่ทรงให้มีการทดลองค้นคว้าปรับปรุงวิธีการปลูกพืชที่ตำหนักสวนเจ้าสบายในอำเภอแม่ริมเพื่อเผยแพร่แก่ราษฎรทรงทดลองปลูกพืชใหม่ๆในสวนเจ้าสบายอยู่เสมอเช่นทรงทดลองปลูกกระหล่ำปลีสีม่วงแครอทแตงโมบางเบิดแคนตาลูปรวมทั้งลำไยก็ทรงนำมาปลูกเป็นพระองค์แรกจนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของเชียงใหม่ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังโปรดดอกไม้กลิ่นหอมทรงเป็นสมาชิกสมาคมกุหลาบแห่งประเทศอังกฤษครั้นพอทางสมาคมส่งพันกุหลาบมาถวายมีอยู่1,000ที่ทรงโปรดเป็นพิเศษจึงทรงทดลองปลูกกุหลาบชนิดนี้มีสีชมพูกลิ่นหอมจัดดอกจะมีขนาดใหญ่ประมาณ 12-15 เซนติเมตรใน1ดอกจะมีกลีบถึง45กลีบและที่สำคัญเป็นกุหลาบไร้หนามได้ทรงตั้งชื่อว่าจุฬาลงกรณ์เพื่อเป็นพระราชานุสรณ์ในพระราชสวามีซึ่งทรงโปรดดอกกุหลาบยิ่งนักเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีความจงรักภักดีและความผูกพันอันมากล้นต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจของพระองค์ด้านการบำรุงพระศาสนาทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและปูชนียสถานจำนวนมากอาทิทรงสร้างและฉลองพระวิหารบรมธาตุวัดพระธาตุจอมทองถวายตำหนักบนดอยแด่วัดพระธาตุดอยสุเทพทางด้านศิลปะวัฒนธรรมทรงสืบทอดศิลปะการทอผ้าสิ้นยกดอกจากพระมารดาคือผ้าสิ้นยกดอกของแม่เจ้าเทพไกรสอนเป็นตัวอย่างแล้วคิดค้นวิธีการทอขึ้นมาได้สำเร็จทำให้งานศิลปะแขนงนี้ยังคงอยู่ตราบจนถึงปัจจุบัน